เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ33นะครับ Using the most conservative estimate How many times greater than the cost of tube strike was the cost of congestion to London's GVA in 2015? ใช้การประมาณค่าที่อนุรักษ์ที่สุดแล้วก็คือสงวนที่สุดนะครับ How many times greater than the cost of tube strike was the cost ofคือค่าเสียหายจากการประท้วงของรถไฟใต้ดินเป็นกี่เท่าของค่าเสียหายของรถติดในลอนดอนต่อ GVA ลอนดอนในปี2015คือโจทย์ต้องการทราบว่าค่าเสียหายของรถติดต่อ GVA ลอนดอนเนี่ยเป็นกี่เท่าของค่าเสียหายจากการประท้วงของรถไฟนะครับทีนี้ต้องสลับที่กันนะครับคืออันนี้เป็นกี่เท่าของอันนี้นะครับถูกคิดเป็นกี่เท่าดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ cost of congestion to GVA หารด้วย cost of tube strike เราก็มาดูนะครับจากบรรทัดนี้นะครับ Cost of congestion has been an astonishing 5.5 billion a year เป็น 5.5 billion หารด้วย Cost of tube strike นะครับ 6 underground underground ก็คือรถไฟใต้ดินคิดเป็น10 each ดังนั้นมา6ครั้งก็หารด้วย60 million million ตัด billion ได้ 1,000 อันนี้ตัดกันก็ได้เป็น550หาร6ก็มีค่าประมาณ 91. something นะครับทีนี้เราก็มาดู choice choice มี3 11 18 55 92ก็ตอบนี่เลย92นะครับ
ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ได้คือตอนทำโจทย์จริงๆไม่ต้องอ่านบทความทั้งหมดก่อนทำนะครับเอาอ่านคำถามก่อนอันนี้ก็ใช้แค่ข้อมูลเอามาหารกันแค่นั้นนะครับข้อ33ตอบข้อ E นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ